สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับกลับมาอยู่กันกับเกมมือถือได้บอสคอร์นะครับเกมแนวจัดทีมหุ่นยนต์รบสาวสวยในสโตร์ไต้หวันนะครับก็ตอนนี้พวกกิจกรรมนะครับเขารีเซ็ตแล้วนะอาทิเช่นกิจกรรมด่านท้าทายนะครับเนี่ยที่จะให้เราเก็บพวกเหรียญดาวกระจายนะครับแล้วก็ตัวอารีนานะครับอารีนาก็รีเซ็ตแล้วนะครับก็อย่าลืมมาเก็บแต้มกันแล้วก็ในส่วนของอารีนานะครับมันจะมีไอ้นี่ด้วยนะพลังงานนะครับตรงนี้นะแลกทีนึงเนี่ย900เหรียญของแต้มอารีนานะครับจะได้พลังงาน120นะสัปดาห์นึงเนี่ยแลกได้5ครั้งนะครับอันนี้เขาก็รีเซ็ตไปแล้วเหลืออีก6วันกับอีก15ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นนะยังมีพวกแบบตัวกาชานะครับแล้วก็ตัวอัพสกิลนะครับแล้วก็อันนี้ตัวไอตัวแต้มสำหรับอัปเกรดตัวชิปโมดูลนะครับซึ่งถ้าจะอัพสีม่วงเป็นสีทองจะใช้300นะแล้วก็ยังมีในส่วนของบัตรสีลุ้งนะครับที่สามารถเอาไปแลกตัวละครระดับ SNR ได้นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเป็นเฮอริเคนอยู่นะก็อีก7วันนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับก็ลองคำนวณแต้มดีๆแนะนำว่าแลกเป็นพลังงานก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้พลังงานใช้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็หาค่อนข้างยากนะครับแล้วค่อยมาแลกเป็นแบบตัวอัพสกิลหรือว่าตัวกาชาแล้วก็ไอตัวแต้มสุ่มนี้ก็ได้นะครับส่วนเงินกับ XP ไม่ต้องไปแลกนะโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับก็อย่าลืมแลกตัวละครนะที่เขาแจกมานะครับในกิจกรรมอ่ะนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยแต้มที่เหลือนะครับผมว่านอกจากตัวกาชาก็จะมีพวกของอัพขั้นเนี่ยแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องคอยไล่ดูนิดนึงนะว่าใช้อันไหนบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมรอให้กิจกรรมค่อยๆใกล้ๆหมดเวลาก่อนค่อยมาแลกทีเดียวนะครับซึ่งมันจะหมดวันที่1เดือนตุลานะครับก็เดี๋ยวค่อยแลกสักวันที่30ก็ได้30กันยานะครับแล้วก็ในส่วนของด่านหาทายนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปว่ารีเซ็ตแล้วนะครับก็อย่าลืมมาฟาร์มตรงข้างในเนี่ยมันจะมีเงื่อนไข5อันนะครับก็กดดูได้ตรงนี้นะครับมันจะมีผ่านด่านนะครับแล้วก็ผ่านด่านด้วย2ทีมนะครับแบบไม่มีใครตายแล้วก็ผ่านด่าน2ทีมแบบที่ไม่มีใครตายแล้วก็ห้ามยืมเพื่อนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเทิร์นที่กำหนดนะคือเราขยับตัวละครเรากี่ทีอะไรเงี้ยขยับทีมนะครับนั่นแหละบางทีก็เป็น6บางทีก็เป็น7นะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเอาชนะบอสตัวสุดท้ายให้ได้ด้วยทีมเดียวนะครับโดยนับเป็นแบบ15เทิร์นในการตีนะครับอันสุดท้ายเนี่ยถ้าด่านหลังๆจะยากนิดนึงนะครับก็มันจะได้พวกแต้มดาวกระจายเอาไปแลกตัวกาชาได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันของผมด่านสุดท้ายยังไม่ผ่านเลยตีมันไม่ตายนะจริงๆมันก็ถ้ายืมเพื่อนมาก็พอได้อยู่นะมาเอานี้ก่อนละกันตรงนี้ลงเนี่ยไม่เสียพลังงานนะครับขอจัดทีมแป๊บหนึ่งหาตัวมาบัฟในตีนี้ก่อนต้องเอาตัวจากตีสองมาที่2เอาตัวไหนดีเอาตัวบัฟขึ้นดีกว่าแล้วก็ส่งฮิวมาตี้นี้โอเคตี้นี้เอาตัวบัฟมาถึงจะไม่ค่อยมีเกจก็เถอะไม่เป็นไรอย่างอันนี้รู้สึกว่ามันจะต้องใช้7เทิร์นนะครับก็คำนวณเทิร์นการเดินดีๆแค่นั้นเองนี่เดินครั้งที่1นะปึ๊บเพิ่ม AP กันก่อนปั๊บเพิ่มโจมไปเพิ่มกิจอัตติจริงๆยังไม่ต้องไล่ตีก็ได้มั้งเพราะว่าเหมือนมันจะมีฮีลใช่ป่ะอ๋อแต่ว่าอันนี้ไม่เปลืองเกจนะตีเล่นๆไปยังไงไอ้นี่มันก็ฮีลโ
โอเคแม่เสียดายเทิร์นของนอติลูเซนขึ้นมาก่อนนะโอเคปรับเกียร์อีกนิดนึงจะได้เรียกคุณได้เอปรับไปแล้วก็ตีตัวฮิลนี่ก่อนเรียบร้อยไปแล้วมาแล้วเรียกคุณก่อนเก็บ2ตัวนี้ไม่มีแน่ยังไม่ตายฮะโอเคบัฟเกตให้หุ่นนะครับปึ๊บเต็มหลอดบัฟคริติคอลแล้วก็ลดเลือดศัตรูสักนิดนึงแล้วกันโอ้ตายไปเลยฮะถ้าไม่ตายหุ่นเรียบร้อยอันนี้คือ1มูฟนะแล้วก็อันนี้2มูฟนะครับเออมันต้องกำจัดศัตรูให้หมดด้วยนะครับถ้าแบบจะให้ผ่านเต็มอ่ะนะโอเคนี่บัฟลิงแล้วกันปึ๊บเพิ่มโจมรอบนี้เหมือนไม่มีตัวฮีลนะเล่งไปก่อนฮีลไปไล่เก็บศัตรูโอเคเรียกหุ่นนะครับเนบิวล่าเก็บก่อน2ตัวบนยังไม่ตายแฮะเล่นเกียร์อีกทีนึงโอเคแล้วก็อันนี้บัฟคริเลยยิงลดเลือดศัตรูนิดนึงดีกว่าอ้าวตายไปเลยฮีลสักหน่อยยิงอีกเอ้ายังไม่ตายนี่นะนึกว่าตายแล้วโอเคไม่เป็นไรหุ่นเก็บเรียบนะครับก็ถ้าเกิดใครปั้น2ทีมเนี่ยมันอาจจะลดการเดินได้ด้วยการใช้อีกทีมเดินนะครับเออแต่ผมน่ะปั้นมาแค่ทีมเดียวนะครับแต่จริงก็ได้นะพูดถึงไปได้จัดการได้เออมาทีมนี้บ้างก็ได้ปึ๊บบัฟกันก่อนยิงหมู่ไปโอ้เบามากยิงไม่เข้าเพิ่มต้านทานอีกนิดนึงแล้วก็ตัวหลักเราไม่มีแน่ยังไม่หมดแฮะเก็บตัวนี้ก่อนเออผมลืมเอาน้องแกะมาว่ะน้องแกะมันมีอัติหมู่เอ้ยมันมีสกิลหมู่นะครับมันจะได้แบบกวาดเร็วๆไม่เป็นไรยิงซ้ำไปเรื่อยๆเฮลิเคนตายไป2แล้วตัวนี้ไม่ต้องฮีลแล้วมั้งโจมตีเลย
2ตัวนี้ดีกว่าไม่มีนะแล้วก็ไอตัวเครื่องนี่นี่กระซวกซะเอ้ยไม่ตายว่ะลูกนี้น่าใช้อันสุดท้ายโอเคเล่นแอคชั่นโอเวอร์โหลดยังไม่ตายอีกฮะเหนียวจริงๆโจมไปแหมอยากจะเรียกหุ่นเอาซะหน่อยตรงนี้ชื่ออะไรหุ่นชวาร์ฟส์เหรอแล้วก็เก็บตัวนี้ปีนะเอาไม่ตายซะงั้นไม่เป็นไรซ้ำเพิ่มเกียร์ก่อนแล้วก็ชูวาสเฮ้ยเดี๋ยวขอดูเธอไม่ตายตัวนี้หน่อยไม่เคยเห็นเลยไม่ค่อยได้ใช้โอ้ท่าเท่อยู่นะใครรู้บ้างตัวไหนมีหุ่นอีกบ้างเคยเห็นของตัวที่เป็นแมวอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้แล้วนี่จะเดินยังไงเนี่ยอันนี้ไม่จบ7เทิร์นแน่เลย5อ๋อทันอยู่นี่แล้วก็6 7ถึงบอสพอดีเออปั๊บก่อนแล้วก็เฮลิเคนยิงหมู่เหมือนเดิมหิวซะหน่อยโอ้โหตัวนี้คัสซินฮิลอลังการดีเก็บเครื่องหลังก่อนละกันเครื่องหลังน่าจะตีแรงกว่าใช่ไหมคุณสองตัวนี้ไม่มีไหนแล้วก็3นะครับ10หรือ20ดี10ก็พอมั้งไม่ค่อยอยากใช้แอคชั่นเยอะทีนี้ยิวไปแล้วก็บัฟต่อนะครับเพิ่มโจมเฮลิเคนมากวาดเนี่ยเดี๋ยวผมไปแลกเฮลิเคนซ้ำดีกว่าเวลาโอเวอร์โหลดมันจะได้แรงๆโอเคอันนี้น่าจะจบแล้วหืมยังไม่ตายอีกเหรอยังสารเหลืออยู่อีกนิดนึงมาเรียบร้อยกลับไปที่ทีม1ขึ้นไปจัดการบอสนะครับเนี่ยครบ7พอดีเห็นปะมันจะขึ้นบอกทางขวาบนนะครับส่วนไอ้เงื่อนไขสุดท้ายอ่ะที่มันให้ใช้ทีมเดียวอ่ะแล้วก็15เทิร์นอ่ะมันจะเป็นเทิร์นตอนจัดการบอสนี่แหละนะครับเนี่ยนะมันจะมีเทิร์นบอกอยู่ทับ50เนี่ยซึ่งต้องเป็นตัวที่แบบเป็นสายโจมเยอะๆนะครับมันถึงจะ50ได้คีย์บัฟก่อนบับโจมไปมีนี่ดีกว่าเร่งสปีดแล้วก็เพิ่มเกียร์โดนไลท์เทอร์นิ่งเข้าไปติดดีบับสายฟ้าด้วยเดี๋ยวถอนก่อน
โอ้ยแย่แล้วไม่ได้ชานะตัวฮิวเขียวผมเด้งไปแล้วโอเคเรียกหุ่นมาก่อนกลายเป็นโดนดีบัฟติดสายฟ้านะครับเหมือนติดสตันน่ะอันนี้น่าจะไปติดชาโอ้โหหุ่นมีบัฟอีกโอเคเราจะบัฟให้หุ่นก่อนแล้วกันบัฟเพิ่มคริโอเคนี่แหละฮิลพร้อมรักษาสถานะผิดปกติแต่ว่าสายฟ้ายังโดนอยู่เลยนะยังมีแบบเปรี้ยๆอยู่เออหายไปแล้วโอเคหายแล้วก็ดีจัดการไม่มีละ 2,000 บอกว่าโอ้โดนสวนด้วยถ้าไม่ตายหุ่นเนวิลล่าโอ้โดนหุ่นสายฟ้าใช่ถ้าไม่ตายสวนมาเออโหอย่างแรงอย่างแรงอย่างแรงบัฟไปก่อนบัฟไปก่อนเขียนนี้เล่นเกียรติให้ซอติลูเซนนะครับจะโดนมาสอยแล้วเนี่ยบัฟโจมไปก่อนแล้วกันโอเคโอเวอร์โหลดนะครับเก็บเลยตัวแสบไม่มีแน่ตัวอีก 20,000 ยังไม่ตายอีกเหรอถึกจริงๆฮิวยิงไปหุ่นเนวิลล่าเรียบร้อยล่วงไป1แล้วเหลือหุ่นอย่างเดียวแล้วอย่างอันเนี้ยเธอมันจะเกิน15นะครับมันก็จะไม่ผ่านเงื่อนไขไอ้ที่แบบให้จัดการใน15แล้วเหมือนเกียรติเราจะไม่ค่อยพอนะเนี่ยเล่นเกียรติก่อนแอคชั่น20บับโจมไปเออแต่ไม่แน่ใจว่าถ้ายืมเพื่อนมาได้เปล่านะสำหรับเงื่อนไขสุดท้ายเออเดี๋ยวค่อยว่าค่อยมาลองอีกรอบนะครับเพราะถ้าพลังโจมตีทีมผมอ่ะมันไม่ถึงอยู่แล้วโอเคบัฟให้นอติลูเซนละกันขอโอเวอร์โหลดอีกสักรอบนึงอ่ะน่าจะได้โอ้โหลืมไปเราติดสตันอยู่มันต้องถอนด้วยเมื่อกี้ก็ไปงกแอคชั่นพอยต์เลยเปลืองเธอเข้าไปอีกมาแล้วสายฟ้าฟาดเอื้อโอเคฮิวมูยังไม่เต็มขออีกทีนึงเต็มหลอดโอเคบัฟนอติลูเซนเล่งเกตขึ้นมาแล้วโอเวอร์โหลดยังไม่ตายเนี่ยเนวิลล่าสามไป
ติดอาวุธนี้อย่างเท่ยังไม่ตายเหนียวจริงตีธรรมดาแล้วเดี๋ยวคิวไว้นิดหนึ่งนะครับเอ้ยจริงไม่ต้องก็ได้นะยิงไปเลยยิงเอ้ยตัวนี้จริงๆเพิ่มเกียรติได้นะเนี่ยถือว่าซัดไปเลยละกันไม่มีแน่มันใกล้ตายแล้วยิงเรียบร้อยแล้วก็ลงรอบนึงเนี่ยมันจะได้120นะสำหรับด่านนี้นะครับแต่ละด่านได้ไม่เท่ากันนะเนี่ยมันจะเหลือเงื่อนไขอันเดียวนะครับที่ไม่ผ่านนะครับคือตรงนี้มันแปลว่าให้ใช้1ทีมเท่านั้นแล้วก็จัดการบอสให้ได้ใน15เทิร์นนะครับนั่นแหละเนี่ยยังไม่ผ่านก็ถ้าเกิดเล่นอันแรกได้60เหรียญดาวกระจายนะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็น75 90นะต่อรอบนะแล้วก็120แล้วก็150นะครับส่วนขีดจำกัดนะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคือมันจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราเก็บเงื่อนไขต่างๆได้ครบเพิ่มขึ้นนะครับก็สูงสุดเนี่ยมันจะเป็นการเก็บดาวในด่านนั่นแหละนะครับติดตามเงื่อนไขอ่ะของผมนี่ขาดอีก3อันมันน่าจะเพิ่มอีกไม่รู้ว่าเพิ่มอีกทีละเท่าไหร่30หรือเปล่าประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ตัวเหรียญดาวกระจายนะครับสามารถเอาไปแลกเป็นตัวกาชาได้นะเดี๋ยวรับแอดเพื่อนก่อนใครแอดมาโอเคแล้วก็นี้ผ่านแอคชิเมนต์เหรียญดาวกระจายนะครับมาแลกตรงในร้านค้าแล้วก็เข้ามาที่แฟกเมนต์นะครับนี่อยู่ข้างล่างนะแลกเป็นตัวกาชานะครับอันนี้ผมแลกได้อีก10ใบอ่ะแลกมาแล้วก็ตอนนี้มีตั๋วกาชาอีก20ใบเดี๋ยวขอไปสุ่มตู้นี้นิดนึงมันใกล้ครบแล้วนี่เห็นเพื่อนๆบอกไว้นะครับว่าสุ่มต่อไปถ้าได้เอเทนารอบหน้าจะเป็นตัวฮิลซ้ำใช่ป่ะก็ดีเอามาอัพเพิ่มนะครับไปออกเลยไหมปึ๊บโหไม่มาอึ๊บไม่มาโหห้าดาวเองอะโอ้เป็นตัวนี้ก็ยังดีนะเพราะว่าผมใช้อยู่น้องชมพูสี่ดาวมาพึบเคสกิปไปเลยน้องชมพูเอ๊เหมือนผมจะอัพเต็มไปแล้วนะต้องดูก่อนหรือยังอ๋อยังคนละตัวกันเนี่ยมันจะมาอัพตัวสกิลตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูซิว่าตัวนี้อัพแล้วจะเป็นยังไงเมื่อสิ้นสุด1เทิร์นนะครับจะได้รับวินวิง1ชั้นสูงสุด5ชิ้นจะเพิ่มการป้องกันขึ้น 6% นับปีกแข็งลมนะครับมันจะเป็นความสามารถเป็นแพสซีฟของตัวละครน่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูของเฮอริเคนแป๊บนึงว่าถ้าเกิดเราไปแลกมาแล้วมันจะได้เป็นอะไรอันนี้เมื่อสิ้นสุด1เทิร์นจะได้รับการซ้อมลบ1ชั้นสูงสุด5ชั้นห้ามจะไม่ลบล้างนะครับแล้วก็ต่อ1การซ้อมรบเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี200เลยเหรอน่าจะประมาณนั้นนะก็ความคล่องตัว5นะครับไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มอะไรของมันเท่าไหร่นะโอเคแล้วก็ตัวนี้ล่ะตัวนี้น่าจะเสริมพลังหุ่นนะครับเพราะเป็นสายหุ่นนะนี่ไงเมื่อเนบูล่านะครับทำการตีศัตรูตายเนี่ยจะมีทำเขาเรียกอะไรนะแอคชั่นจะเพิ่มขึ้น 45% แล้วก็
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 30% เป็นเวลา1รอบนะครับนั่นแหละเวลาได้ตัวซ้ำนะครับเออแล้วว่าแต่ตัวฮิลที่เราจะสุ่มต่ออันนี้เพิ่มฮิลหรือเปล่าเนี่ยมีโอกาส 20% ที่จะทำให้การกระทำก้าวหน้าขึ้นเหรอหมายความว่ายังไงแล้วก็ตัวนี้นะจะเป็นในส่วนของตัวใหม่นะครับที่เขาแจกมาในกิจกรรมนะก็น่าจะเป็นตัวสายโจมนะแถวหลังนะครับเดี๋ยวลองสกิลดูเพราะเห็นมีแต่สกิลโจมนะครับโอเคเป็นตัวโจมเดี่ยวนะโล่แสงนะครับแล้วก็ลองอันนี้บ้างน่าจะเป็นตัวสายยิงล้วนๆเลยเนี่ยโจเวนหรือเปล่าอืมโอเคตัวนี้ถ้าแลกของที่กิจกรรมนะครับเราจะอัพไอ้นี้ได้5/5เลยนะโอ้สะท้อนเหรอเมื่อได้รับดาเมจนะครับจะสะท้อนความเสียหายให้กับศัตรูที่โจมตีมาเอ้ยจริงดิเอ้ยน่าลองปั้นดูนะน่าลองปั้นดูเหมือนกันนะครับตัวนี้เออดูเข้าท่าดีนะอ่ะไว้เดี๋ยวค่อยมาลองปั้นซุ่มต่อยนิดนึงคือตอนแรกว่าจะไว้เล่นกับบอสแต่ว่าบอสมันโคตรฉลาดเลยเนี่ยมันเวลามันยิงอ่ะมันจะหลบตัวที่เราใส่ชิปที่เป็นแบบป้องกันด้วยนะ AI เกมเนี้ยแสบมาอีกมัลตีนึงนะครับได้ซ้ำเลยไหมตัวฮิวเราโอ้ยังไม่มีรุ้งอ่ะเอ้ยแต่ว่าได้ตัวนี้โอเคอยู่นะน้องฟ้าโอ้น้องฟ้ามารัวโอ้ได้เป็นตัวนี้มานะครับโอเคเป็นตัวซ้ำหมดเลยยังไม่ได้ตัวที่ต้องการนะเดี๋ยวต้องไปหาตัวกาชาเพิ่มนะครับเข้าไปร้านแฟกเมนต์ก่อนนะเดี๋ยวแลกนี่มาก่อนนี่แล้วก็อีกทีนึงนี่แบบเดี๋ยวรอแลกตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยแต่อันนี้ตัวกาชาใช้10ใช่ป่ะอ๋อเราแลก5ได้เลยเหรอแลกได้5ทีอ๋อแต่ว่าจำนวนการใช้จะเพิ่มขึ้นนะครับเข้าใจละงานนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้แลกได้1ใบไปต่อไป450เอามาใบนึงก่อนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเราควรจะเก็บไว้แต่ของมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมีแลกเป็นตั๋วดาวกระจายได้อยู่นะครับสองร้อยสี่สิบแลกแต้มดาวกระจายแลกได้150นะครับก็เท่ากับตั๋วใบหนึ่งใช่ไหมโอ้ตรงนี้450นี่คือแลกได้10ครั้งเลยนะโอเคอันนี้แลกเพิ่มมาให้อีกใบหนึ่งมีกี่ใบแล้วเนี่ย6ใบนะครับน่าจะยังไม่พอเดี๋ยวไปอัพเฮลิเคนก่อนปึ๊บโอเคขึ้นไปแล้วกับตัวนี้อัพเพิ่มอีกนะครับ3แล้วถ้าแลกอีกทีนี้เป็น4ใช่ป่ะเนี่ยแต่ว่าเหรียญลุงยังขาดต้องไปสุ่มให้ได้ตัวซ้ำอีก
ยังไม่พอนะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีด่านฟาร์มอยู่นะไอตัวที่เป็นอันที่4นะที่เป็นรูปคล้ายๆทำไดเสียบเข้าไปเนี่ยนะตรงนี้ฟาร์มได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แต้มจะแลกไอ้นี่ได้ตัวละครเรานะกับตัวนี้นะครับแลกได้อย่างละครั้งเท่านั้นนะมีตัวกาชาแล้วก็มีคูปองลุงนะครับคูปองลุงอ่ะมันก็จะมาตรงนี้นะคือมาแลกได้นะครับก็ไปฟาร์มตรงนี้ได้มันจะมีด่านฟาร์มของมันอยู่ด่านฟาร์มจะอยู่ตรงอันเดียวกับที่ฟาร์มเนี่ยนะครับอันที่4นะครับตรงนี้ลองฟาร์มดูก็ได้ให้ดูรอบหนึ่งดูสิว่าได้เท่าไหร่ได้31นะครับต่อ1รอบพลังงานนี่กินไป25ก็ปลืมพลังงานกันอีกแล้วนะปลืมกันอีกแล้วมีอะไรให้แลกอยู่เนี่ยอันนี้แลกมาเลยดีมั้ยเนี่ยอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นแต้มตกแต่งห้องนะครับจริงๆตอนนี้แลกได้อีก5ใบเลยนะตั๋วเดี๋ยวขอแลกนี้ก่อนแต้มตกแต่งห้องโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะตัวผมขาดอีกกี่ใบ4ใบแลกมาแลกมาก็รออีก7วันมันจะรีเซ็ตนะครับโอเคมาอีกมัตตีนึงครบแล้วต้องได้แล้วนะต้องมาแล้วนะ30เนี่ยเห็นทองมาแล้วนี่แบบหายไปเลยยังไม่ได้นะครับออกยากแท้น่าจะต้องสุ่มอีก20นะถึงจะได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟาร์มเหรียญดาวกระจายไปเรื่อยๆนะครับโอ้ได้ตัวนี้ตัวใหม่ไม่เคยมีน้องตัวต่อโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราขอจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ